คุณดูเครียดๆนะมีอะไรหรือเปล่าอ่ะก็ใช่แหละใครที่ตกอยู่ในสถานการณ์แบบเดียวกันกับฉันก็คงพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันเล่าให้ฉันฟังได้นะฉันอาจจะช่วยอะไรได้ไม่มากอ่ะแต่อย่างน้อยฉันก็ยังคอยรับฟังคุณเผื่อมันจะช่วยแบ่งเบาความทุกข์ในใจคุณได้บ้างนะสักวันเดี๋ยวเธอก็เข้าใจเองแหละแต่ถ้าถึงวันนั้นขึ้นมาจริงๆเธออาจจะยอมรับไม่ได้ก็ได้นะแต่ขอแค่อย่าเกลียดฉันก็พอทำไมต้องเป็นฉันน่ะหรือว่ามีอะไรเกี่ยวข้องกับคดีพ่อฉันหรือเปล่าอ่ะบอกฉันได้นะลานนี่กินข้าวเสร็จยังวะไปทำงานได้แล้วโอเคครับพี่สวัสดีค่ะดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้เจอผู้ประกาศข่าวชื่อดังแถมเมียติดตามตลอดเลยค่ะขออะไรเสนอได้ไหมคะรันอยู่ไหนอ่ะฉันมาหาลูกฉันอ๋อรันอยู่ด้านในค่ะเดี๋ยวแถมนี้จะพาไปนะคะชมพู่ทรงงานงวดเนี่ยต้องได้กำไรหลายแท้ต้องขอบคุณไอ้การน่ะล่ะจ้าที่แนะนำพวกเฮาอ่ะถ้าเกิดว่าพวกเฮาเหตุกันเองอ่ะก็ต้องลองผิดลองถูกทุนหายกำไรหดกันพอดีนี่ก็ต้องขอบคุณบักลั่นนำมันก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชมพู่อยู่แล้วเขาก็ฮักของเขาเนาะแม่ลั่นกลับบ้านกับแม่แม่ครับผมว่าเราคุยกันรู้เรื่องแล้วนะครับแม่เข้าใจแต่ว่าตอนนี้เรื่องมันซีเรียสเกินกว่าที่ลูกคิดเอาไว้เยอะมากนะลันอย่าทำให้แม่ร้อนใจไปมากกว่านี้ได้ไหมลูกแม่ครับแต่เรื่องของพ่อมันไม่เกี่ยวกับเรานะครับก็แล้วถ้าเขารู้ว่าพ่อของลันเป็นใครคิดว่าเขาจะยอมรับได้ไหมก็รอให้มันถึงวันนั้นก่อนเถอะครับแม่แต่ตอนนี้แม่ให้ผมได้ทำตามใจของตัวเองก่อนได้ไหมอ่ะก็รันจะทำอะไรแม่ไม่ว่าแต่แม่ไม่อยากให้รันต้องมายุ่งกับคนพวกนี้เธอเนี่ยนะมันหน้าด้านกว่าที่ฉันคิดเอาไว้เยอะมากเลยฉันพูดกับเธอดีๆฉันขอร้องเธอให้เลิกกันไปอ่ะทำไม่ได้เลยหรอเธออยากได้อะไรถึงจะออกไปจากชีวิตลูกของฉันให้ฉันขอร้องไหมคุกเข่าไหมแม่ครับแม่กลับไปก่อนนะครับนี่มันเวลางานของผมแม่ไม่สนใจอ่ะลันแม่แค่ไม่อยากให้ลันต้องมายุ่งกับคนพวกนี้แล้วลันจะรักใครชอบใครแม่จะไม่ว่าเลยนะลูกลันคุณกลับไปกับแม่คุณเถอะค่ะคุณรันเราไม่ต้องมาที่นี่อีกนะคะฉันไม่อยากมีปัญหาอีกแล้วชมพูเดี๋ยวชมพูรันกับแม่ลูกไม่ครับชมพูกลับไปกับแม่ดีกว่ารันตอนนี้รันตามไปพูดอะไรมันไม่มีประโยชน์หรอกแต่อธิวครับผมแค่อยากอธิบายให้ชมพูเข้าใจอ่ะผมแคร์ความรู้สึกของเขานะครับแต่รันต้องแคร์ความรู้สึกแม่ด้วยอย่าทำเรื่องให้มันแย่กว่านี้เลยนะกลับไปกับแม่อาขอร้องอ
ลันลันลูกลัน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 คือรักที่ลมพัดมาช่วงเวลาแค่เพียงสั้นสั้นอีกไม่นานก็ต้องเลิกกันกับความรักที่ไม่มีวันจะได้ครอบครองปล่อยชมพู่อาทิวอาทิวหิวป่ะจ๊ะเดี๋ยวชมพู่ไปเห็นแล้วกินให้เดี๋ยวลูกอาทิวบ่ได้หิวชมพู่เป็นแน่ๆลูกเรื่องลั่นมันต้องจบจังสิอยู่แล้วจ้ะอาทิวชมพู่ทำใจไว้แล้วล่ะเพราะว่าแม่เขาบ่มักเวลาที่เข้าคบกันถึงคบกันไปอ่ะก็มองไปเห็นอนาคตอยู่ดีจ้ะชมพู่ฟังอาทิวเด้อชมพู่เข้มแข็งกว่าที่อาทิวคิดความหักมันไม่ได้สมบูรณ์แบบขนาดนั้นหรอกบ่มีไผสมหวังทุกเรื่องแต่กับชมพู่หักเขาถ้าชมพู่เห็นเขามีความสุขกับสิ่งใดชมพู่ต้องดีใจกับเขาถึงเขาสิเจ็บสำเร็จก็ตามชมพู่สิพยายามเข้มแข็งจ้ะอาทิวหลานอาทิวเก่งอยู่แล้วเส้นชัยสมบูรณ์มายากเย็นสิขอเจ้าสู้มือบ่เร่งให้ความลำเข็นแค่ความหักสองหัก